เซ็กนอกสถานที่บอกว่าการที่สามีเนี่ยนะคะขอไปมีเซ็กนอกบ้านบ้างจะได้ช่วยเพิ่มบรรยากาศแห่งรักอย่างเช่นวันหยุดยาวๆสามีจะก็จะชวนไปทะเลหรือไปนอนโรงแรมตามต่างจังหวัดแต่ตัวเองเนี่ยรู้สึกคุ้นเคยกับที่บ้านมากกว่าไม่อยากไปไหนอยากทราบว่าการไปมีเซ็กนอกบ้านนั้นมันช่วยเพิ่มบรรยากาศแห่งรักได้จริงหรือเปล่าติดที่วงเล็บคนติดที่ก่อนละคะจริงๆนะคะหมอต้อคะถ้าเรามาถามว่าเรามาดูซิว่าผู้ชายเนี่ยปกติผู้ชายจะต้องชอบความแปลกใหม่ถูกไหมคะผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบเรื่องความจำเจซ้ำซากแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยพอเวลาแต่งงานไปนานๆจะรู้สึกว่าเราจะชินเราอยู่ยังไงก็ได้แต่ผู้ชายนี่ไม่อ่ะค่ะเขาต้องชอบความเร้าใจ ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้ามันมีเซ็กส์อยู่กับบ้านอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาอาจจะเบื่อหรือเขาอาจจะรู้สึกว่ามันซ้ำซากมันจำเจหรือเปล่านะทีนี้การที่ผู้ชายเนี่ยเขาชวนภรรยาเนี่ยไปมีเซ็กส์นอกบ้านเนี่ยเราต้องคิดแล้วเราต้องปรับปรุงตัวเราแล้วค่ะว่าเอ๊ะจะมีอะไรหรือเปล่านะใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาดูซิว่าการที่เรามีบรรยากาศข้างนอกเนี่ยมันก็ดีอย่างนะคะอย่างน้อยๆก็คือ1ลดความจำเจซ้ำซากอันที่2เนี่ยคือว่าบรรยากาศข้างนอกเนี่ยอาจจะมีสิ่งเร้าทำให้เรารักกันมากขึ้นรำลึกถึงความหลังอะไรตรงเนี้ยค่ะหมอว่าก็น่าจะไปนะคะอย่างน้อยๆก็ตามใจเขาบ้างไม่แต่ที่จริงๆอย่างไปทะเลสมมติไป2วัน1คืนก็จริงๆก็จะมีช่วงเวลาอื่นที่นอกจากเรื่องเซ็กซ์ที่ได้ไปเติมบรรยากาศกันด้วยคือไม่ใช่ไปแล้วคิดว่าเออไปเพื่อจะมีเซ็กซ์อย่างนี้ตัวเองคิดนะคะว่าแหมเขาอุตส่าห์ลงทุนเนาะเสียตังค์นะค่าโรงแรมขับรถพาเราไปใช่ไหมคะระหว่างขับรถไปก็อาจจะได้คุยกันป้อนขนมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะน่ารักนะคะหมอว่าไปเถอะค่ะถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงอะค่ะส่วนใหญ่แล้วพอแต่งงานไปสักระยะนึงนานๆเนี่ยจะไม่ค่อยอยากไปไหนเท่าที่สังเกตดูผิดกับผู้ชายนะคะผู้ชายเขายังจะชอบความแปลกใหม่ชอบสิ่งเร้าชอบอะไรที่มากระตุ้นใหม่ๆใช่ไหมคะถ้าอย่างในกรณีอย่างนี้เนี่ยบ้านบางทีก็คือความสุขของผู้หญิงความชัวร์ความชัวร์ความสุขแต่จริงๆแล้วคุณหมอบอกไปเถอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าการที่เขาท้วงติงขึ้นมาอย่างนี้นะเราก็น่าจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเกิดเอ๊ะก็ไปหาผู้ช่วยภรรยาดีก็แย่เลยมือที่สามแล้วจะยุ่งก็มีเซ็กซ์นอกบ้านช่วยเพิ่มบรรยากาศอันนี้จริงนะครับแล้วก็ลองดูนะครับอาจจะพบอะไรใหม่ๆนะฮะที่ถูกใจก็ได้นะฮะเปิดใจให้กว้าง